สวัสดีครับที่เห็นนี้ก็คือสมาร์ทวอชนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายนะครับเป็นสมาร์ทวอชของ Amazfit นะครับก็อ่านถูกผิดยังไงก็ขออภัยนะครับน่าเป็นรุ่น GTS 4 mini นะครับมีหลายสีให้เลือกนะก็สั่งซื้อมานี่จะเป็นสีชมพูนะครับไปดูรีวิวมาของหลายๆช่องนะครับที่เขารีวิวกันก็น่าสนใจดีนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือเรือนสีชมพูนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับนี่คุณผู้หญิงหลายคนนะครับเห็นสีชมพูแบบนี้คงจะชอบนะครับน้ำหนักครับจะเบานะครับเปรียบเทียบกับสมาร์ทวอชที่ผมใช้อยู่นะครับก็น้ำหนักเบากว่ากันเยอะเลยทีนะครับเขาจะมีคู่มือนะครับนี่มาให้1เล่มนะครับเรื่องของราคาครับรุ่นนี้ก็ 3,000 กว่าบาทนะครับนะก็ราคาก็ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปนะครับราคาที่คนทั่วไปนะครับสามารถจับต้องได้นะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่ตัดสินใจซื้อนะครับก็เพราะว่าเรื่องของคุณสมบัตินะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนาะนะครับก็เทียบเท่ากับ Smartwatch ที่ราคาหลักหมื่นนะครับแล้วก็เรื่องแบตนะครับถ้าเกิดใช้งานธรรมดาธรรมดานะครับไม่หนักหน่วงเท่าไหร่นะครับก็สามารถอยู่ได้ถึง15วันผมใช้อยู่ยี่ห้อหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ราคาประมาณหมื่นต้นๆนะครับก็เรื่องของแบตนี่นะครับก็ถือว่าใช้แล้วชาร์จวันต่อวันนะครับก็ค่อนข้างที่จะต่างกันมากเลยทีเดียวโอ้โหเห็นไหมครับเรือนสีชมพูนะครับเนี่ยคุณผู้หญิงใส่แล้วนะครับเหมาะเหม็งเลยครับน้ำหนักก็เบานะครับแล้วก็ขนาดก็กระทัดรัดนะครับเพราะเป็นรุ่นมินิเนี่ยก็เป็นสายซิลิโคนสีชมพูนะครับนะสวยครับสำหรับสายสุขภาพนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับถ้าทินชอบก็แนะนำเลยนะครับการวัดนะครับวัดอะไรได้บ้างมันก็เหมือนกับสมาร์ทวอททั่วไปนะครับเช่นพวกชีพจรนะครับการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ความดันเลือดเนาะอะไรกันพวกออกซิเจนในเลือดนะครับที่สำคัญครับมันจะมีเรื่องของระบบ GPS นะครับก็แกะกล่องออกมานะครับก็เปิดใช้งานครั้งแรกนะครับนี่ก็มีให้เลือกภาษาเนาะนะเขาจะให้สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปเนาะนะครับแอปมีชื่อว่าเซฟนะครับเป็นแอปเฉพาะของ Amazfit นะครับก็คงต้องมีการศึกษารายละเอียดครับเรื่องของการใช้งานคุณสมบัติแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับก็หากท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำโดยการแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ